คนหน้าตาด้วยเหมือนกันคิดเลยไม่มีอะไรช่องที่ว่าสอดแดงเข้าไปเนี่ยเพราะว่าทางวัดนี่จะมีอย่างญาติโยมบางคณะวางอะไรนี่ก็จะใส่ซองจดหมายเป็นแบงค์น้ำมาใส่ก็จะสะดวกให้โยมที่เขาใส่ได้จำเป็นต้องเอามาทำให้มันแคบเลยเฉพาะซองจดหมายใส่ได้แต่ว่าถ้าหนาตัวนั้นก็ใส่ไม่ได้เมื่อก่อนก็จะมีคณะบางใช่ทำให้มันแคบลงยากแก่การที่จะแกะอันนี้ทำเมื่อวานใช่ไหมครับอันนี้เหรอทำหลังจากเกิดเหตุแล้วทำหลังจากเกิดเหตุเดิมมันก่อนหน้านี้ช่องใหญ่มากเลยครับช่องเท่าเก่าแต่ว่ามันจะกว้างตัวเนี้ยตัวที่สอดเงินเข้าไปมันจะกว้างอย่างซองจดหมายหนาๆเนี้ยสามารถสอดลงไปได้แต่ตอนนี้ก็คือใส่ได้แค่ซองจดหมายบางๆการเปิดตู้นี่คือเจ้าว่าทั้งตู้ทั้งโบสถ์นี่เนี่ยแล้วก็ยังว่าเนี่ยโบสถ์หลังเนี่ย10กว่าปีนะ17ปีตรงเนี้ยไม่มีใครสามารถจะดันเข้ามาได้ญาติโยมที่เข้ามาถวายทานนะถวายสังฆทานต่างๆเนี่ยที่เข้ามาทำกิจวัตรของเขาในการเรื่องการทำบุญนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะเหมือนปกติแม้เมื่อตอนช่วงเช้าๆก็จะมีรถทัวร์ที่พาคณะ เดินสายทำบุญต่างๆนะเขาก็ยังมาเป็นปกตินะโยมก็ไม่มีอะไรที่ว่าเปลี่ยนแปลงสำหรับทางวัดนะก็เพิ่งมีนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจารย์เจ้าวาดน่ะท่านไม่ได้แจ้งให้พาลูกวัดทราบท่านไม่ได้แจ้งให้พาลูกวัดทราบท่านก็คงจะคิดว่าอาจจะมีผลกระทบทางพาลูกวัดอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่มันหลายครั้งเข้าแล้วเงินมันหายไปเยอะท่านก็เลยพูดออกมาตู้บริจาคที่ได้เงินมานะก็ส่วนหนึ่งก็จะเอามาใช้จ่ายพวกค่าน้ำค่าไฟภายในวัดนะเราก็จะเป็นจะมีเงินที่ส่วนที่เหลือก็เอามาใช้ในเรื่องเวลาวัดจัดงานทำอะไรต่างๆเช่นว่าซ่อมสร้างอะไรที่ว่าทางวัดจำเป็นนะแล้วเจ้าว่าท่านก็จะแจ้งให้พาลูกวัดทราบตลอดก็มันก็ปกตินะไม่ได้มีทำอะไรที่เป็นพิเศษมากมายก็เพียงแต่ว่าทำไอ้ตรงที่หย่อนตรงเนี้ยให้มันแคบลงให้ช่องมันเล็กลงเดี๋ยวเวลาจะเอาจากคนร้ายที่เอาเหล็กเอาหรือเอาอะไรไปสอดเพื่อที่จะดึงเงินขึ้นมานี่ก็คงจะทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแคบมากก็อันนี้ตามสายตาลงตาที่เห็นนะเขาก็มาเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งก็แฝงมากับญาติโยมทั่วไปเราก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะมาคิดอะไรยังไงนะก็มีเห็นนะเขามีสนิทกับใครกับทางวัดเป็นพิเศษไม่มีนะไม่มีนะกับพระ